นะคะเคนภูมินะคะต้องบอกว่ามาเดี๋ยวนี้ไม่เหงื่อแตกแล้วนะเพราะไม่เจอประเด็นแล้วช่วงนี้เคนเหมือนว่าประเด็นสาวๆไม่ค่อยมีนะจริงเหรอไม่ค่อยแล้วนะจริงสิแค่เอมมี่คนเดียวอ่ะก็หลับนั่งเทไปแล้วไงนั่นแหละที่มันหนักสุดน่ะแล้วตอนนี้มีอีกนะคะน้องกระเทยที่ออกมารายการแล้วก็บอกว่าลินอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็บอกว่าได้กินพระเอกช่องน้อยสีนิกเนมคอควายเด็กของผู้จัดการซุปตานั่นแหละคือเราก็คิดเป็นว่านี่เป็นน้องเคนภูมิไงมันก็ต้องเป็นคอควายมันก็ส่วนใหญ่คนที่จะพุ่งเป้ามานะเป็นหนูเป็นเคนนะหนูจะตอบว่าผมดีใจนะที่ผมได้กินเกือบทั้งจริงๆคือใครหล่อมากค่ะออกมาแฉทีก็แบบได้กินพระเอกคอได้กินพระเอกคอเงี้ยเออก็ต้องมาถามเคนมันก็มีเคนหรือจะเป็นเคนธีรเดชก็ไม่ใช่ใช่มั้ยไม่กล้าไงไม่แต่มันก็ได้ไงดีก็เป็นเคนภูมิมันก็ทําให้เป็นประเด็นนะได้คนมาถามข่าวตามข่าวเค้าอีเวนต์จงจ้าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงอ้าวทําไมฉันดูกินง่ายขนาดนั้นเลยหรอดูกระเทยก็กินผู้หญิงก็กินอะไรใครก็มาลงที่เคนภูมิหมดไม่หรอกพี่ว่าประเด็นนี้อยู่ที่หุ่นน่ากินมากกว่าจริงคนก็เลยมโนนิมิตแปลว่าฉันได้กินแล้วหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอย่างเรื่องละครลูกทาสที่เค้าเพิ่งเกือบฟิตติ้งผ่านไปเค้าถอดเสื้อหมดนะคะแล้วก็ที่เป็นพิเรียดตัวกระเบนตัวเดียวแล้วคือว่าหุ่นเนี่ยแน่นมากโอ้เค้าก็ซิกแพคแกงพี่เวียสุกลวัฒน์คณะรถเนาะนะคะเป็นยังไงบ้างฟิตติ้งมาแล้วถ่ายทำกันไปหรือยังกับละครเรื่องนี้เพราะว่าเคนเนี่ยจะทิ้งช่วงยาวนานไปนิดนึงนะจากแรงเงาปีที่แล้วจะได้ดูแบบชนปีหรือเปล่าค่ะแล้วมาเล่นแนวพีเรียดเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างด้วยดูแค่ว่าถอดเสื้อก็แลมแล้วสวัสดีครับไอรอนกินเราครับผมตอนแรกวันนี้นึกว่าจะใส่ชุดกรอนมาแล้วตอนแรกรู้มาว่าจะได้ใส่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่ได้ใส่เสียดายมากครับก็เลยต้องถอดเสื้ออะไรใช่ไหมคะไม่ใช่หลายคนแซวเนาะเดี๋ยวได้เห็นกันในแบบลงอินสตาแกรมไปแล้วในแบบลูกทาสอะไรเงี้ยครับก็ฝากติดตามดูละครด้วยละกันครับผมไอรอนแมนบ้างเป็นไงบ้างโทนี่สตาร์คชอบตรงไหนครับผมว่าเขาเท่เขาเป็นคนที่แบบยิ่งเล่นเรื่องนี้ยิ่งเท่อะยิ่งแก่ยิ่งเท่ดีกว่าเขาดูแบบมีสไตล์ของตัวเองแบบสุดยอดเลยผมชอบมากคิดว่าโทนี่สตาร์กับเคนภูมิใครเสียกว่ากันคะโอ้ผมให้เขาละกันเพราะว่าไม่รู้ดิผมชอบแบบคาแรคเตอร์เขาในแบบไอรอนแมนมากๆเลยครับใจอะไรในไอรอนแมนคะผมว่าผู้ชายทุกคนน่าจะชอบนะมันเป็นแบบอะไรที่เท่ๆแล้วก็ดูผู้ชายดีด้วยแบบคาแรคเตอร์ของพระเอกแล้วอะไรเงี้ยครับผมถามว่าถ้าจะช่วยกู้โลกได้หนึ่งอย่างเนี่ยอยากจะช่วยกู้ภัยอะไรยังไงบ้างคือเป็นไอรอนแมนโอ้โหเยอะยากเลยช่วยประเทศตัวเองก่อนดีกว่าก็อะไรก็ได้ครับผมคิดไม่ออกเหมือนกันว่าแบบมีอะไรก็แบบมีอะไรให้ช่วยก็บอกแล้วกันอะไรเงี้ยครับผมภัยหัวใจเทพพีนะคะโอ้ยภาคนี้เขารักแฟนเขามากนะครับผมครับจะดูเจ้าชู้ใช่แต่ภาคนี้เหมือนแบบเขารักแฟนเขามากจริงๆครับผมภูมิครับผมไม่มีครับเป็นไงฟีดแบคในอินสตาแกรมโทรไปแล้วก็ดีครับผมส่วนใหญ่จะดูหุ่นซะมากกว่าก็ละครสนุกครับละครสนุกครับผมก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะก็อาจจะต้องแบบดูพีเรียดนิดนึงครับผมด้วยชุดมีชุดอะไรที่แบบดูโบราณก็มีเยอะครับเริ่มถ่ายแล้วครับผมเริ่มเปิดกล้องแล้วครับจะมีซิกแพคเยอะกว่านี้ไหมครับก็จะพยายามครับผมเปิดกล้องตอนไหนครับน่าจะเดือนนี้ครับวันที่9วันที่10นี่แหละครับน่าจะเริ่มถ่ายเปิดกล้องถอดเสื้อไหมคะน่าจะถอดครับไม่ถอดกางเกงนะคะไม่ได้ถอดกางเกงใส่จงกระเบนฝากมาไว้หน่อยค่ะครับผมก็ฝากละครเรื่องลูกทาสด้วยนะครับผมก็ผมว่าเป็นละครพีเรียดที่เนื้อหาน่าสนใจมากๆครับฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ไอรอนแมนมาแล้วลงรองครับผมวันที่1พฤษภาคมนะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยเข็นตื่นเต้นมากๆกับหนังเรื่องนี้นะครับก็จะไปดูแน่นอนครับผมครับผมครับตื่นน้ำผ้าไอรอนแมนหน่อยไปค่ะนะคะอันนี้เราดูโชว์เร็วมาโชว์มีของนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีมีเวียนเพ้อเลยอ่ะเนี่ยแหละมันทำให้ถึงคนอยากกินเพ้อเลยอ่ะชูชาน้ำลายเสียงวิเวียนซีดน้ำลายทำไมเผ็ดหรอฟันหางฟันหางดูให้ดีเดี๋ยวน้ำลายเลยหลุดออกมาพี่ดูใกล้ๆสิทำไมนมเห็นใหญ่จังเลยอ่ะเล่นกล้ามไงโอ้มัน
ทำให้ดูแบบดูเป็นที่จริงแล้วนะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับไม่ต้องขอก็เป็นจ้ะเออลงรูปเดียวท่วนแล้วก็คือเขาจะต้องตัดผมอย่างนี้หรอใช่ใช่ทรงนี้ทรงพีเรียดไงทรงแบบโบราณนิดนึงดีแล้วแหละที่เคนบูมเล่นเป็นทาสอ่ะเนาะเพราะว่าทาสต้องขอเสื้อไม่มีเสื้อผ้าใส่ไงมีแต่เสื้อตัวเนี้ย